ลยใช่พลาดแล้วอย่ากล้าอย่างนี้นะพลาดแล้วต้องยังไงสูดองศาด้วยนะคะหรือไม่คีบแล้วขาดเลยนะได้ไหมอ่ะก็ทำได้นะคะอ่ะลองทำดูค่ะตลอดด้านข้างด้านหลังทั้งหมดใช่ใช่ต้องใหม่สิเพราะเราคุยกันไว้ตรงนี้ใช่ขึ้นมาคือทรงบ๊อบเทนเราแบ่งเป็นมีความแล้วก็ศูนย์องศาเอียงมาทางขวาเสร็จแล้วเอียงมาทางซ้ายเอาไกด์ไลน์ช่อขวามาหน่อยนึงพอช่อต่อไปแบ่ง1เซนแล้วก็ดึงศูนย์องศาแล้วก็ตัดตามไกด์ไลน์อันแรกส่วนด้านหน้าอันนี้เราทำเพื่อเป็นตัวอย่างเฉยๆด้านหน้าถ้าเกิดว่าผมมันดึงมาแล้วยาวเท่าแล้วไม่เข้าข้างหลังเราก็ไม่ต้องตัดเพราะอันนี้เป็นการทำให้เพื่อนรู้เฉยๆว่าบ๊อบเทนเวลาตัดเราจะเชื่อมข้างหลังมาให้มันเชื่อมกับช่อหน้าตรงนี้ถ้าตัดความเป็นจริงความยาวของบ๊อบเทนก็คือต้นคอกลางคอแล้วก็ท้ายคอยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอะไรมาสวยไปเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันต้องเนี่ยเห็นไหมมันสวยเลยอะมันจะโค้งที่มันโค้งได้อย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์ทำไงเดี๋ยวมือลองลองเรื่องไหนเหมือนตอนลองสิลองสิที่เราม้วนผมเลยเห็นป่ะพอเราใช้มือม้วนมันก็สวยเหมือนจัดทรงสวยได้ไหมอบายสิบเต็มสิบเลยว้าวนะอันนี้หัวเห็ดแล้วใช่ไหมคะยังเขาจะเป็นเทแต่ทีเนี้ยเขาเทน้อยหน้าเขาเลยหน้าเขาสั้นเกน้อยมากสวยเลยก็ประมาณนี้ข้างหน้าแค่ไม่ได้ตัดใช่เพราะว่าบอกแล้วว่าต้องเชื่อมอย่างนี้ต้องขึ้นเลยใช่สวยที่ได้แล้วนี่แหละมันบานเลยมันบานเขียวหวานเลยบ๊อบบานตัดไปเยอะเลยที่ตัดไปเก่งจะคุยอีกหน่อยนะจะคุยให้เป็นแบบอีกหน่อยนึงนะเวลาเราทำงานเราอยากได้กรอบบ๊อบเทดูก่อนว่าเอาแบบคุยสูงเลยอยู่ที่การแต่งผมไม่มันก็อยู่ที่เราว่าถ้าเราแบ่งผมแหลมมันก็จะได้ผมเทแหลมเหมือนกันถูกไหมแต่ถ้าเราแบ่งผมป้านมันก็จะได้แนวป้านอันนี้เวลาที่เราบอกว่าตามแนวที่เราเรียนคือน้องผมตามแนวแบ่งถูกไหมซ้ายขวาเราก็จะได้กรอบตามแนวแบ่งแล้วองศาผมจะบางจะหนาขึ้นอยู่กับอะไรองศาที่เรายกนะคะอันนี้เราจะใช้หลักของการบิดการหมุนทวิสนะคะพอเราทวิสนะคะมันได้เป็นไงได้โค้งเหมือนกันไหมตัวเท่านี้เลยนะเท่านี้เลยนะขอบเลยนะแล้วจะดูสิว่าอันนี้มันจะโค้งไหมดูนะถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะรู้จักเลยอันนี้เห็นไหมคะมันก็จะได้กรอบโค้งออกมาเลยแบบนี้นะจังอย่างนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่เราจะทำงานได้นะคะแล้วเราเห็นแล้วพอเราตัดออกมาปุ๊บเราเห็นมันยังไม่สวยเราก็ค่อยมาแต่งโค้งให้มันสวยแล้วค่อยทาตัดก็ได้อันนี้ก็คือทำให้เราต้องเช็คงานนิดหนึ่งว่ามันโค้งสวยหรือเปล่าโค้งแบบหวานๆหรือเปล่าอันนี้ก็ได้แหละอ่ะง่ายไหมอ่ะอีกวิธีหนึ่งในการเริ่มต้นไกด์ไลน์แล้วว่าถ้ามันสวยแล้วเราก็ทาบตัดโอเคทำไปเรื่อยนะคะศูนย์องศาเลยฝั่งตรงข้ามนะคะทุกเส้นมันจะเรียงเส้นแนบกำหนดอันนี้ครูตัดเผื่อเพื่อนเขาตัดเองครูให้เราตัดเองอันเนี้ยความยาวมันจะมีแล้วตัดตรงนี้เลยเสร็จแล้วกลับมาเห็นไหมคะมันก็จะเฉียงตามแนวที่เราแบ่งอันนี้ยืนยันหลักการที่เราเรียนไหมแต่งผมแบบไหนน้องผมแบบนั้นก็จะได้เนื้อกรอบทรงที่เป็นตามรูปที่เราแบ่งนะคะอันนี้เนื้อผมเราเป็นไงเนื้อผมเราใช้องศาเท่าไหร่นะคะศูนย์องศาเนื้อผมเป็นไงคะตรง
เนื้อผมเนื้อผมเนื้อผมเฉียงเลยเนื้อผมเนื้อผมเป็นไงขวาดึงซ้ายขวาดึงขวาตัดตรงเลยนะครับเฉียงหมดเนื้อผมเป็นไงจ๊ะจำได้ไหมถูกต้องเนื้อผมหนานะคะเห็นไหมเราก็จะมีไกด์ไลน์หน้าภูมิใจมากเลยหัวหมวดบ่าวมามันมีไกด์ไลน์ไหมจ๊ะมีจ๊ะก็เอาฝั่งนี้มาเป็นไกด์ไลน์เช็คดูว่าสวยแล้วหรือยังนะแนบตามที่เราตันหมีขนาดกันแนวแบ่งโน้มแนบ0องศาเห็นไหมกลับมาดูเป็นไหมเป็นมีความเหมือนกันไหมเอาน้ำหน่อยค่ะจะได้เห็นชัดชัดมีเบี้ยวด้วยเห็นไหมมีเบี้ยวชัดเจนไหมเบี้ยวสั้นแค่มือยาวแล้วถ้าไปปลายนี่ก็เป็นลูกตะวีใช่ไหมใช่ค่ะออกมาเป็นตันเนี่ยหัวหุ่นเบี้ยวหรือว่าหัวหุ่นเบี้ยวอยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเบี้ยวไม่เบี้ยวข้างไหนเล็กข้างไหนใหญ่ข้างไหนข้างไหนใหญ่ข้างไหนเล็กมันไอ้นั่นลงมาข้างไหนเล็กข้างไหนใหญ่ข้างไหนใหญ่ข้างไหนเล็กแล้วมันก็จะเบี้ยวตามพอได้กรอบอย่างนี้สมมติได้แล้วเรียบร้อยเช็ดเวลาเราเช็ดเราเช็ดตรงนี้เข้าไหมเนี่ยเข้าไหมไม่เข้าเช็ดแล้วทำไมอ่ะมุมต่ำกับมุมสูงไม่เข้าใช่ไม่เช็ดมันย้อนหนูนิดเดียวเช็ดตัวอีกทีเช็คให้เรียบร้อยก่อนกรอบแล้วเช็คกลับมาลงตรงกลางได้ยังยังแล้วลายเราไม่เป๊ะแล้วลายเราไม่เป๊ะพอเราเช็คแล้วโอเคตอบเป็นมีได้เคลียร์ไปแล้วนะคะเราก็ค่อยแบ่งช่องใหม่เราแบ่งช่องใหม่มาเราโน้มอีกไหมเราแบ่งช่องใหม่ก็ให้ขนาน1เซนนะคะแต่ถ้ามาแค่นี้แล้วก็น้อมทาบมานะก็จะได้ตัดจุดนี้นะจุดนี้พอเราลงไปข้างหลังตัดนิดเดียวเชื่อมต่อความยาวมันก็ได้เรียบปีนะคือมันเกิดจากคือมันโน้มไปข้างหลังใช่ไหมใช่แล้วมันเดินทางไกลกว่าใช่แล้วก็เชื่อมมาหาช่องไกด์ไลน์มันจะตัดนะนิดเดียวนะคะมันก็จะเทเชื่อมต่อกันลงมาอันนี้ก็ใช้หลักการแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ทำก็ได้ใช้จินตนาการหวีทั้งแถบเลยใช้นิ้วเทลงมาเลยได้ไหมก็ได้แต่ต้องแนบศูนย์นะไม่งั้นความยาวมันหายใช้เชื่อมต่อแล้วเทลงมาเห็นไหมเชื่อมต่อเทลงมาก็ได้ตัดเชื่อมใช้ยูทูบแล้วจ้ะใช่แล้วเชื่อมตัดเลย
ใช่อันนี้จินตนาการแต่ถามว่าเวลาเราทำงานถ้าเรามีหลักการเราก็อธิบายได้ว่าถ้าเราอยากให้มันยาวเราโน้มไปข้างหลังด้วยเหตุอย่างนี้มันเป็นการเดินทางที่ไกลแต่เนี้ยเราใช้คอนโทรลนิ้ววางองศาวางแนวเชื่อมก็ได้ถ้าเราจะทำตาม